กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมกับพวกผมภารกิจไทเกอร์เมอร์กับเกมโทรนเบเกอร์เดอะวิชเชอร์เทลตอนที่19กันต่อครับผมเดี๋ยวเราก็ยังอยู่ในบึงกาเวนนะครับแล้วก็น่าจะอยู่กันอีกยาวๆเลยเพราะว่าด่านหนึ่งเนี่ยมันเล่นประมาณ5ชั่วโมงกว่าถึง6ชั่วโมงอันนี้ก็พึ่งด่านนี้ก็น่าจะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเองมั้งอยู่กันอีกยาวๆครับเดี๋ยววันนี้เราก็ไปสำรวจบึงกันต่อโอเคทางนี้มีอะไร Point of Interest มีกูดบีเอนเชียนเอลเวนก็คือเราเจอคล้ายๆว่าอาจจะเป็นขุมสมบัตินะฮะมีอย่างแรกก็คือให้คนลงไปงมเลยเราได้ตังค์750แต่เสียคน10คนก็คือคนตายอันนี้บอกว่าไม่ยอมเสียทหารสักคนอันนี้อันสุดท้ายก็คือให้บรรพบุรุษสร้างของที่จะสามารถขุดสมบัติขึ้นมาได้อันนี้แล้วกันแต่จริงๆก็ไม่น่าใช้นะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อครับผมมีคนอยู่ด้วยเหรอเนี่ยดูทางก่อนสเกาปุ๊บข้างบนมีของเดี๋ยวต้องขึ้นไปเอานะฮะตรงนี้คนใครเนี่ยดินแดนแห่งนี้เป็นของสัตว์ประหลาดให้ระวังสัตว์ประหลาดไว้เนลฟ์การ์เดียนส์ won't last long again เนื้อกาถึงเนื้อกามันจะมั่นใจขนาดไหนแต่จริงๆเอาจริงๆมันก็อยู่รอดที่นี่ไม่ได้หรอกอ้าวโอเคมันให้ของมาเอ้ยไม่ใช่ให้แผ่นที่สมบัติมานะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ข้างบนป่ะไอ้ตรงนี้ป่ะข้างบนเดี๋ยวผมเดินกลับไปเอาก่อนแล้วกันอยู่ๆก็ได้หีบทองนะครับที่ที่ไปเอาสมบัติเมื่อกี้นี่วะยังมีอีกเหรอสี่ร้อยเงินมันเหลือไม่รู้ไปทำอะไรแล้วอ่ะปุ๊บตรงนี้น่าจะซ่อมสะพานได้หรือเปล่าดูสิไม่มีให้ซ่อมถ้าเมืองมึงจะพังขนาดนี้เนี่ยย้ายออกกันเถอะนี่อันนี้บล็อกทางอยู่ก็ต้องไปป่ะ For no visible reason the Lyrian column came to a halt.Neve stood in her stirrups in a bid to see the cause. Something เราเดินมาแล้วก็เจอคล้ายๆว่าต้นไม้บล็อกทางอยู่ครับต้นไม้มันล้มแล้วก็บล็อกทางอยู่ Fell by a storm or an abandoned wagon, the queen thought. Neither was true. A boulder huge as a barn lay in their path. ก็พยายามจะขนต้นไม้ออกนะครับแต่ว่ามันไม่ขยับเลย Perhaps I could assist you. Neve turned in her saddle on hearing the voice. แล้วก็มีคนมาบอกว่าจะให้ช่วยไหม Several travelers in faded robes warily crept from the trees.A young woman with long, light-colored hair led the way. You don't much resemble a rock troll, said the queen, eyeing the slender stranger skeptically. But go on, do try. A fair-haired lass crouched beside the stone. She said, "Well, maybe not. Can't do it, because she's a normal person. She lifted the tree and tugged at the reins. A hound howled in the distance, and then the boulder rolled to the side like an apple across the deck of a boat rocked by seas.พวกนี้ใช้เวทมนต์นะครับก็เดินเข้าไปที่หินแล้วก็ท่องอะไรกันเบาๆสักอย่างแล้วก็หินมันก็ยกออกได้เองเขาบอกพวกนี้เป็นดรูอิดนะครับผมสตูดิโอเวิร์สเลยขึ้นมี followed her gaze and among the trees saw other large stones cracked and scorched What happened here we refused the Nilfgaardian's aid answered the druid so they raised our shrines Perhaps it's a blessing. A blessing? How so? A darkness fell upon Angren a time past, and it grows. พวกดูอิดเขาบอกว่าเขาปฏิเสธที่จะก็คือพวกเนียบกาดมาขอให้ประมาณว่าเข้าร่วมด้วยแต่ว่าพวกนี้ปฏิเสธพวกเนียบกาดเลยพังวิหารของชาวดูอิดของพวกดูอิดเขาก็บอกว่าตอนนี้มันเป็นคล้ายๆว่าช่วงเวลาในคำทำนายของเขาครับก็มันเป็นช่วงเวลาที่มืดมนตอนนี้ก็คือพวกสัตว์ประหลาดมันก็ออกอาละวาดแล้วพวกชาวบ้านชาวเมืองเขาก็หันไปนับถือปีศาจนับถือเทพเจ้าองค์อื่นกันหมดตอนนี้เขาก็จะไปจากเมืองที่แล้วเขาจะไปทางใต้มีให้เขาไปกับเราหรือว่า
ขอให้เขาโชคดีให้เขาไปกับเราดีกว่าจะดีปะวะมากับเราไหมพวกดูอิดก็ยอมมาด้วยนะครับมันจะมีอะไรอีกหรือเปล่าวะไม่ใช่มันเป็นสายพวกเนปกาดอะไรเองนะไม่เป็นไรครับกองทัพเราพร้อมอยู่แล้วอ๋อนี่คือวิหารของพวกดูอิดเนาะก็ไม่มีอะไรให้เก็บซึ่งเราก็ต้องมาทางใต้แล้วก็มีบอร์ดอีกโปรโมชั่นเคลมเขาดิสเป็นเขตตัดไม้นะครับเป็นประกาศของเขาแคทเวลน่าจะห้ามคนตัดไม้นอกจากเขาแหละเขตห่วงห้ามเมืองนี้มันมาตัดไม้กันที่นี่จริงเหรอวะโอเคมันป่าเยอะแหละแต่มันโอ้โหอันตรายมากเลยนะสู้สบายใจครับไม่เจอเนียบกาสักตัวมาชาวนาแกตคอนแกตคอนแกตคอนได้ใช้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเซลออกปึ๊บ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 มาดามบัตเหรอไอพวกเนี้ยออกก่อนเนอะยิงใบยิงเอาออกเนาะแล้วก็บานาบัตเก็บไว้ก็ได้ดูดพลังชีวิตจากตัวที่พลังน้อยไม่ตัวมนุษย์นี่วะ เอาเลยนะมาก่อนยิงก่อนเลยแล้วกันครับเดบูทรอยัลด้วยจริงๆผมผ่านเลยก็ได้นะพลังมันขาดกันแบบสุดๆไปเลยอะแต่ว่าก็ต้องใช้การ์ดหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมือมันเต็มมันน่าจะยอมแล้วนี่ตัวอะไรไม่เคยอ๋อมันจะฆ่าตัวที่พลังสูงสุดแล้วก็ตัวมันเองหนึ่งตัวผมมูฟเล่นกันแล้วกันบวกแคทคอนไว้ผ่านเลยดีไหมลงอีกสักใบแล้วกันแคทคอนเดี๋ยวไว้ลงเกม2ครับน่าจะยอมแล้วนี่ฆ่าเลนาร์ดผมนะแล้วก็ตอนนี้คอมก็ทำไมกระตุกไปแล้วบั๊กหรืออย่างไรว่าผ่านผมก็ผ่านด้วยมือนี้นะครับ10ใบเท่ากันก็ลงไปกวนตีมันก่อนบวกพลังไว้ก่อนเนี่ยอีกเพราะว่าเดี๋ยวมันคูลดาวน์อีก4เทอร์ผมใช้ได้อยู่ดีใช่มันลงมาจิกผมนะนั่นใช่ไหมตัวนี้ออกตัวนี้เดรนพลังมันเยอะมากนะลงมา8แล้วโอ้ยนี่มันขิดนี่ว่ะThing about slings, they hide well.มันจะฆ่ายูนิตที่พลังเยอะสุด15เอ้ยพลาดนี่หว่าผมยิงผิดผมยิงแล้วมันไม่ตาย
โอ้นี่เล่นผิดนะครับผมไม่น่ายิงมันอ่ะต้องไปยิงตัวอื่นเพราะว่าถ้าผมนับลืมนับเกราะมาเถอะคือมันจะพังยูนิตที่พลังสูงสุดในฝั่งผมไม่เอาอะเปลี่ยนดีกว่าเคลียร์สกายลงมาอย่างนี้ก็แคทคอนลงเลยแล้วกัน Coin never stinks no matter how rank the pouchฮิวเต็มจงกลายเป็นหมีบ้านหมาที่บ้านก็เห่าอยู่นะโทษทีครับโอเคเธอแล้วนะครับก็ลดพลังลงมาก่อนพลังเยอะเหรอก็มานาบัตมูฟยิง12เนาะเดี๋ยวไฮการ์ดก่อนผมสามารถเปลี่ยนไอ้นี่มันเปลี่ยนเป็นหมีไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเป็นไอ้นี่เปลี่ยนเป็นหมีเหรอเปลี่ยนเป็นหมีก็บวกมา13เนาะแต่ผมอยากเอานี้ว่ะสลับพอมันแก๊สคอมันจะบวกบาร์เลยก็ถีบกลับลงไปก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้เป็นค่ายเก่าพวกเนียบกาดซึ่งก็เละเป็นขี้ไปแล้วต้องลงมามาตั้งเมืองทำไมวะเนี่ยมาตั้งค่ายแล้วก็ตายกันหมดเนียบกาดนะครับ เอ้าเดี๋ยวไม่เห็นว่ามีแพทเทิร์นผมเห็นแต่สมบัติเลยเมื่อกี้ไอ้นี่อยากใช้แทร็ปเยอะไปอ๋อหมีเก็บเก็บโอเคมากูนคอนซูมท็อปเกรฟยานสปอร์คอปปี้อวิดA time to show. Make love, not war. We must trust each other. ตายฮะยีโร่ออกมาหมดเลยเฮ้ยหาตัวออฟเพียร์จังเลยโอ้ยตัวมันใหญ่ไปปะยิง24เอสเบลทนไว้ก่อนยี่สิบหกยังไม่พอให้ยิงนะเอาอีกสักหน่อยนะสรุปตายก่อนนะไม่ดีเอาไงดีวะผมก็กลัวเนี่ยผมกลัวมันตายเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ทนไว้ก่อนแล้วกันอู้แต่ตัวมันใหญ่มากเลยบาย20ท้าเลยด้วยเว้ยก็ต้องใช้การ์ดหนึ่งใบเนาะ
โอ้เดี๋ยวผมเสียเปรียบอะไรเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขามีเก้าสิบใบผมผ่านเลยดีกว่าเดี๋ยวเทิร์นสุดท้ายค่อยมาว่ากันตัวมันใหญ่ทุกตัวเลยวะรีดอคงเอาประมาณนี้แหละไม่เอาหรอกแล้วก็ยากครับลงแทรปไปก่อนมันจะพังตัวที่พลังสูงสุดในแถวนั้นมันจะพังตัวที่พลังสูงสุดในแถวนั้นผมยัดมันลงไปข้างหลังเนาะ1ตัว2ตัวแล้วก็อีกตัวเอาอันนี้ลงไปผมก็เอานี่ลงมาข้างหลังมันก็จะฆ่าตัวนี้เสียหายหลายสิบอันนี้มันค้างนะครับเอฟเฟกต์มันนานนิดนึงมาอีกแล้วถ้าผมทำเหมือนเดิมอีกรอบโดนมันลงไปข้างหลังเอายูนิตผมขึ้นเลยหนึ่งสองถ้าผมปล่อยมันไว้เลยอ่ะมันจะพังปะไม่เอาดีกว่ากลัวมันอยู่แล้วคราวนี้ผมจะยาวเลยเกลี้ยงหมายวะเนี่ยคอนซูมโอ้โหไอ้นี่มันผมนี่เป็นการ์ดทองผมเอาได้ไหมพลังมัน20อ่ะมาก่อนแล้วกันก็ลดเข้าไป20อ่ะก็เยอะอยู่นะมาอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้มันจะฆ่าตัวนี้ของผมเนาะผมให้มันตายก่อนดีกว่าไม่งั้นแม่งเสี่ยงเกินว่ะเนี่ยก็ยิงแค่7เดี๋ยวมีแก๊สคอนไงใบสุดท้ายมัน20ลงมาแต่ว่าผมต้องให้มันนั่นก่อนไม่งั้นเหมือนไอตัวเมื่อกี้มันลดพลังครึ่งนึงเลยแม่งจะกลายเป็นว่าแก๊สคอนผมมันโดนยิง12นี่ก็ยิงกูจังจิกกูจังBigger
ใบสุดท้ายแล้วไม่น่ามีแล้วขโมยกูอีกแล้วยิง15มูฟโอเคตึงมือดีเหมือนกันเนี่ยอันนี้เล่นระดับยากสุดนะครับPoint of interest Surgeon เขาบอกเขาพวกนี้เขามีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งประมาณนี้เกิดเป็นจดหมายจากเขาแคทเวลเหมือนเดิมครับเขาแคทเวลได้มาปกครองเมืองนี้หรออาจจะเป็นเมืองอื่นมั้งแต่ว่าทางนี้ทางผ่านแล้วอ้าวชายชาวเนียบกาดกำลังก็คือมีเนียบกาดทหารเนียบกาดนะครับ and it look like for both to sell back จะให้เขากลับบ้านไหมหรือว่ามีให้เขากลับบ้าน someone must be first waveคืออย่างแรกคือฆ่าทิ้งนะฮะอย่างที่สองคือปล่อยเขากลับบ้านอย่างที่สามคือให้เขามาร่วมกับเราให้เขามาร่วมกับเราแล้ววะปล่อยเขากลับบ้านเอาผมไม่ค่อยใหญ่เขามาอยู่กับเราอ่ะกลัวมีปัญหาอย่างเลยlet him go home คืออย่างแรกทหารเราจะชอบนะแต่ผมว่ามันโหดไปว่ะจับคาเพราะไอ้นี่มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับกลับบ้านแล้วก็ไอ้นี่ให้มาอยู่กับเราเอาอยู่กับเราแล้วกันมั้งไม่รู้จะมีปัญหาทีหลังหรือเปล่านะใช่พอดีอ่ะบุกแม่งเหมืองตัดไม้ Angren lies thousands of leagues from the sea yet the imperial fleet looked chiefly to this land for wood its ashes and oaks ideal for shipbuilding the lumber was driven down the Yoruga to shipyards ก็กำลังตัดไม้อยู่ครับแล้วก็มีนั่นแหละตัดไม้ส่งไปยังเมืองหลวงของเนียบกาดนะ Nilfgaard's fleet grew and grew ส่งทหารทางท่าเรือ to ส่งไปทางท่าเรือที่ซินตราแล้วก็แอทเรนะก็คือทำให้กองเรือเขายิ่งใหญ่โตยิ่งขึ้น Axes steadily hacking the continual grind of saws she halted her force and quickly dispatched scouts indeed they found a lumber camp ก็คือเจอคล้ายๆอะไรแคมป์ตัดไม้ though not critical attack the camp ครับ The emperor awaits a mass flow of logs called the queen drawing her sword but we shall send him เขากำลังรอม้าอยู่แต่เราจะส่งศพไปให้แทนตามข้ามาโหดสัตว์รัสเซียอินเดียตุรกีมีตัวเมื่อกี้แล้วนะตัวที่พลัง80แต่มันบอกว่าถ้าเพื่อนมันตายก็คือพลังมันจะลดลงครึ่งหนึ่งก็ฆ่าเพื่อนสัก3อ่ะช็อตเทนแบทเทิลเป็นช็อตเทนแบทเทิลคือเล่นกันตาเดียวอันนี้ใช้ไม่ได้อยู่ละเก็บแคทคอนอยู่เนาะสายฟ้าไม่น่าจะได้ใช้ไอ้เนี่ยได้ใช้อยู่อิซาเบลโอเคอิซาเบลจะได้ใช้หรือเปล่าดิมีแต่ชาวนาเอาก็เอาวะลาร์วันเอสเซนตูนาวินลิเรียนเขาบอกว่าพวกลิเรียนถูกโจมตีถ้าสองถ้ามียูนิตตาย2ตัวขึ้นไปมันจะบวก6ฆ่ามันก่อนปล่อยไว้ไม่ได้น่ากลัวโอ้ชิบหายมันจะยิงเป้าหมาย1อันตามจำนวนแอร์ไลน์ของมันก็คือยิง2คูดา3เทิร์นตรงนี้ก็ไม่มีอะไร
โอ้พลังมันเยอะขึ้นเยอะเลยนะเพราะเมื่อก่อนพลังมัน6เองโอ้โหนี่ไม่ได้ยิงกันดอกเชื่อเหรอสปอร์เบรกก็พี่เทิร์นไปจากที่นี่ซะ This house will be reaping black clad heads. เอางี้เหรอโผล่มาเรื่อยๆเหรอนี่เครื่องเป็นเหมือนคอมมันกำลังคิดอยู่นะครับผมไม่ได้นั่นนะเดี๋ยวก่อนชี้แม่งยิงแรงว่ะเดี๋ยวนะผมฆ่ามันไม่ได้ถ้าฆ่ามันก็มาใหม่ทหารทาสยิง 3-2 นะถ้ารอด Ever have a storm knock out one of your teeth ผมต้องฆ่ามันก่อนไม่งั้นอิซาเบลผมลงไม่ได้ไอ้นี่ฆ่าไปก็ตัวใหม่มาผมไม่ต้องฆ่ามันดีกว่าคอมมันก็คิดอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งเห็นเขาบ่นอยู่เหมือนกันนะเรื่องบั๊กอันเนี้ยไม่รู้เป็นบั๊กหรือเปล่าเวลาหลังจากอัปแพดมาเวลาเข้าเทิร์นไปตรงข้ามมันจะช้ามากยิงปิ้นเลยโอเคอิซาเบลโล่งนะถ้าลงก็อยู่ได้เทินหนึ่งก็ตูมเละเทะรูปมันเท่ดิคิดมีคิดคือเนี้ยการแชมเปี้ยนนี่หว่ามันไม่ใช่การที่ผมบอกอ่ะคิดว่ารอดมันกูดาอยู่มันขัดอะไรผมไม่ได้แล้วแหละยิงกระบาลเชี่ยโอ้โหเลดบิดมูฟอนิมี่แบ็กทูเดอะไซด์และรีมูฟเดอะล็อกเชี่ยแล้วไงแล้วผมฆ่ามันไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าผมฆ่าอิซาเบลผมตายด้วยต้องเล็งดีๆครับมาสเตอร์ส์วิลลิงและฮาวบัคดีดัมบูส์อะคิดดิ้งมีจังหวะมีแค่ครั้งเดียวเนี่ยผมต้องตีนี่ตกลงไปแล้วก็เอาสายฟ้ายิงแล้วก็ผมได้อิซาเบลกลับมาแล้วก็ระเบิดแม่งให้หมดเลยตายหาหมดกูมาโอกาสมีครั้งเดียวอิตาเบลกลับมาแล้วก็เปิดแม่งหมดเยอะไปเหรอวะฮาร์ดเลยแล้วกันเนาะอ
Nilfgaard's ranks folded. Soldiers fled in fright, stumbling over fallen corpses. Meave ordered the lumber requisitioned. Yet one of the loggers approached her. A man with a face like old leather, sawdust in his hair. Good lady, I know you war hard against Nilfgaard. I know you'd keep timber out of their hands. ไอ้ที่นี่หัวที่เขาต้องยอมช่วยพวกเนปกาดเพราะว่านั่นแหละก็คือถูกบังคับแล้วถ้าไม่ขายไม้พวกเนปกาดก็คือเขาก็จะไม่มีกินอ๋อ leave the lumber to be driven with มันไม่ใช่คือเขาตัดไม้แล้วเขาก็ยังต้องเอาไม้ไปขายพวกเนี้ยกาดอีกเพราะถ้าเขาไม่ขายอ่ะเขาก็ไม่มีกินนะฮะก็คือเหมือนเดิมที่ผมพูดแหละแต่ว่าตอนแรกผมนึกว่าถูกบังคับไม่ใช่คือถึงไม่ถูกบังคับยังไงเขาก็ต้องขายไม้ให้พวกเนี้ยกาดอยู่ดีก็มีให้ผมจ่ายผมซื้ออยู่แล้วไม้อ่ะ Meave looked at the logger's handsThick scars, criss-crossed fingers twisted by years of axe work. This wood I cannot allow to reach Nilfgaardian shipyards. She said. Yet neither can I let you go. ก็เนี้ยไอ้ไม้พวกนี้ก็ไปนิหาเนี้ยกาดให้เนี้ยกาดไม่ได้แล้วข้าก็ปล่อยให้พวกท่านหิวไม่ได้อะเอาทางไปแล้วเราได้ไม้ไหมได้มั้งไม่ดูเหมือนกับว่าตอนแรกมีเท่าไหร่ลองไปดู point of interest กันแล้วผมก็ลงทางแล้วบ้านต้องไปทางไหนวะลงข้างล่างแล้วก็เข้าไปขึ้นข้างบนมีแบทเทิลก็ซัดมาเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นปิดคลิปครับแบทเทิลสุดท้ายสแตนดาร์ดแบทเทิลธรรมดาในที่สุดเราก็ได้สู้กับคนนะฮะเมื่อกี้เราก็สู้กับคนอยู่เมื่อกี้ไม่นับเมื่อกี้ครั้งแรกบวกพลังทุกตัวไม่น่าได้ใช้อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยเดี๋ยวนี้ผ่าอันนี้ดีมากเลยครับเจียดมาเก็บสแตนดาร์ดแบทเทิลงั้นก็เล่นธรรมดาไอ้เฮียนี่อีกแล้วสามารถเอากระปี้ได้ยูนิตฟอร์มยูนิตเด็กเมื่อก่อนมันตัวละ6นะอย่างนี้แม่งตัวโคตรใหญ่เลยลงมาก่อนแต่จริงๆเอาให้มันออกมาจากเด็กให้หมดเลยก็ได้เวล่ะI hoped we could solve this some other way. Right. เธอแลกของเยอะไปป่ะวะ เก้า Boost Sales ไปนะเมื่อ Unit on your hand แล้วทุกๆ3เทิร์นรีพีทอีกทำไมตัวมันใหญ่จังวะ You can try to win them all.เดี๋ยวผมค่อยเซตพลังมันลงแล้วกันเอามันลงเท่าผมให้มันบูสต์ไปจริงๆก็ผมน่าปล่อยให้มันเรียกมาให้มันหมดกองไปเลย78จริงๆเมื่อกี้หน้าผ่านไม่เป็นไรผ่านไปแล้วหมาพลัง25ผมผ่านเลยก็ได้นะเนี่ย2 3 4 5 6 7เอามือนี้แหละสวยงามลงแม่งไปพลังมันเยอะไปนะมาอีกแล้วไปหมดกองแล้วดิวะทั้งกองมันก็มีแค่3ตัวนี่ผมก็ไปกลัวมันมากเกินไอ้นี่ก็คือยิงตามอะไรเดี๋ยวผมต้องดึงมันขึ้นมาก่อนโอ้มีแต่ตัวยิงสองสามพวกนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยตบกลับอีกทีเดียว
ตบกลับ3อันนี้ก็ยิงอีก3แล้วอันนี้ไม่กลัวแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ตัวแรกมันไม่ออกมาแสดงว่าตัว2ก็ไม่มีหรอกแล้วก็ลงว่าครับจะได้เซตพลังหรือเปล่าไม่รู้ครับอุ้ยโอ้ถ้าลงข้างหลังมันจะบวกตัวมัน3ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยนี่จะบวกพลังทุกตัวบนมือหนึ่งแล้วนะตบกลับหลังหลัง100ต่อ21จะแพ้ไหมเนี่ยสรุปแพ้นะครับกระตุกกระตุกกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่คอมนี่หลังแอปแพดใหม่มามันคอมมันกระตุกผมไม่รู้มันคิดหรือมันอะไรนะเพราะเอาจริงๆมันก็เนี่ยทำเป็นคิดนะฮะเต็งออกครับพี่พลังแม่งเยอะว่ะกินหน้าลดพลังก่อนเขายิงก็ตอนนี้ไม่น่าจะแพ้นะหรือเปล่าวะของเอาแล้วแหละอ่ะฮึบฮึบแล้วก็กระตุกขึ้นมามันก็ตายหมดอ่ะพลังเล่นไม่ค่อยคุ้มเลยเนี่ยจะอย่างว่าอะไรพลังมันขาดไปแล้วอ่ะอย่าเพิ่งประมาทอย่าเพิ่งประมาทมาใบเดียว100แต้มทำได้ไหมสรุปได้น่าก็ประมาณนี้1 2 3โอเคอย่างที่บอกครับผมก็น่าจะเป็นแบทเทิลสุดท้ายของคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวผมเก็บของก่อนแล้วก็โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมากนะครับผมแล้วก็เตรียมพบกับไม่ใช่เตรียมพบกับก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับ Thronebreaker The Witcher Tale ตอนหน้ากันอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ขอดูสักแมปก่อน New Marker Add เดี๋ยวมันมี Point of Interest เดี๋ยวเราคุยกันแจ็คเก็ตไหนไม่ได้อะไรครับผมนึกว่าจะได้ของดีๆโอเคยังไงสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากนะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนครับ